ในสมัยรัชกาลที่4ที่5ละครไหนก็ใช้ผู้ชายแสดงทั้งหมดจะเป็นนางเอกพระเอกอะไรก็เป็นผู้ชายหมดโขนก็เป็นผู้ชายแสดงทั้งหมดค่ะไม่มีผู้หญิงThank you.